ถาบันบางกอกแดนซ์เปิดการแสดงรีสเปกยกทัพนักแสดงสู่เรื่องราวนิทานอีสปสุดตะการตาเรียกได้ว่ายังคงยืนหนึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะการเต้นมาอย่างยาวนานค่ะสับสถาบันบางกอกแดนซ์ค่ะล่าสุดบางกอกแดนซ์อะคาเดมี่ค่ะนำโดยคุณวรภาปัจฉิมสวัสดิ์ค่ะผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์พร้อมด้วยคุณนวินดาปัจฉิมสวัสดิ์ค่ะหรือครูหลอดไฟค่ะรองผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ได้จัดให้มีการแสดงศิลปะการเต้นลำอีกครั้งค่ะโดยใช้ชื่อการแสดงว่ารีสเปกค่ะโดยประกอบไปด้วยการแสดงของน้องๆ2รุ่นค่ะคือ4ปีและ12ปีโดยจะเปิดการแสดงในรอบบุคคลทั่วไปค่ะและรอบการกุศลเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งค่ะมอบให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในจังหวัดลำพูนค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าการแสดงของน้องๆแต่ละชุดค่ะทำออกมาได้ตะการตามากๆกันเลยล่ะค่ะทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวในการนำเสนอผ่านศิลปะการเต้นจากการนำเรื่องราวนิทานอีสปมาสร้างสรรค์การแสดงค่ะโดยจะผสมผสานการเต้นของบัลเล่ต์ค่ะโมเดิร์นแจ๊สฮิปฮอปค่ะคอนเทมโพรารีแดนซ์ค่ะรวมถึงศาสตร์การเต้นในรูปแบบอื่นๆค่ะในรูปแบบการแสดงมิวสิคัลค่ะที่ไม่มีเนื้อร้องค่ะแต่เน้นไปที่การเต้นโดยมีผู้เข้าร่วมแสดงกว่า800คนค่ะโดยน้องๆค่ะตั้งใจที่จะเนรมิตสร้างสรรค์ผลงานค่ะให้ทุกคนได้รับความบันเทิงค่ะพร้อมกับมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมกันค่ะสถาบันบางกอกแดนซ์เนี่ยนะคะเราจัดเรียกว่าเป็นแกรนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอยู่เป็นประจำซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วเราดำเนินกันมากว่า20ปีแล้วนะคะในทุกๆครั้งเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้มีโอกาสที่จะได้แสดงทักษะที่ตัวเองทางด้านศิลปะการเต้นแล้วเนี่ยที่ตัวเองรับเรียนมาเนี่ยเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาได้มีความรู้สึกถึงจิตอาสาซึ่งเขาสามารถที่จะเรียกว่าแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามยังไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายเป็นล้านๆแต่เขาสามารถจะใช้ความสามารถของเขาเนี่ยมาช่วยสังคมได้นี่ก็คือจุดประสงค์หลักของเราอะนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเลยที่สถาบันบางกอกแดนซ์ให้ทักษะกับเด็กๆนอกห้องเรียนค่ะอันนี้จริงแล้วเราเชื่อว่าการเต้นนะคะหรือว่าศิลปะการแสดงหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับอาร์ตก็ตามอะค่ะมันสร้างให้คนน่ะแข็งแรงขึ้นอันนั้นคือจุดมุ่งหมายในการสอนการเรียนการเต้นของเราแล้วก็กิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากทำแค่เล็กๆอะค่ะเราก็อยากจะให้น้องได้คุณภาพที่เป็น international จริงๆลงละครแสงสีเสียงเทคนิคทุกอย่างที่มันท้าทายเขาและท้าทายทีมงานของพวกเราเองด้วยค่ะทุกๆปีทำมาตลอดค่ะทำแบบ professional เลยค่ะแรงปีนี้นะคะก็จะแบ่ง2องค์นะคะองค์แรกก็จะเป็นการแสดงของเด็กตั้งแต่2ขวบครึ่งมาเลยค่ะจนถึงประมาณ 7-8 ขวบนะคะก็คือจูเนียร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราจะรวบรวมน้องเล็กทั้งหมดของสถาบันเลยแล้วก็ครึ่งหลังนะคะเรื่องแรกชื่อ The Explorer ค่ะเราเล่าเรื่องเป็นเหมือนสมัยการประกันผจญภัยของเขาก่อนที่จะเป็นช่วงโควิดซึ่งน้องๆทุกคนรีเลทอยู่แล้วในยุคนี้นะคะส่วนในครึ่ง2นะคะก็คือเรานำนิทานอมตะรีสปที่เป็นนิทานสอนใจด้วยทั้งหมด4เรื่องนะคะเอามาทำให้เป็นการเต้นร่วมสมัยแล้วก็สร้างความเรียกว่าอะไรที่มันมากกว่าเป็นแค่เหมือนการแสดงโรงเรียนนะคะประสบการณ์ในการชมหรือว่าการท่าที่แต่งที่ออกมาเป็นแนวร่วมสมัยหลายๆอย่างเชื่อว่าคนดูที่จะมาดูอะค่ะจะต้อง unexpected แน่ๆหน่อยก็ได้อรรถรสนะคะแล้วก็ได้พบกับศาสตร์ของการเต้นศิลปะการเต้นหลากหลายรูปแบบซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งแบลเล่มีทั้งแจ๊สเรลิเคิลมีคอนเทมพอรีมีแท็บนะคะมีสเปนิชมีฮิปฮอปอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นครบรถค่ะเพราะว่าด้วยความตั้งใจร่วมแรงร่วมใจเลยนะคะของทั้งคณะครูคณะโปรดิวเซอร์ซึ่งพวกเราเนี่ยทั้งครีเอทต่างๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเปิดโอกาสให้กับเรียกว่าคนรุ่นใหม่ต้องพูดคนรุ่นใหม่เลยจะเป็นโปรดิวเซอร์จับคู่นะคะกันคือตั้งแต่ผู้ที่มีประสบการณ์มากๆเนี่ยแต่เขาไม่กักกันเลยค่ะเพราะว่าโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่เองก็จะใช้ความคิดใหม่ๆเข้ามาสร้างเสริมทำให้โปรดักชันครั้งนี้ดูแปลกใหม่ออกไปค่ะต้องพูดว่าการแสดงของมังกรแดนซ์สุขาค่ะ 100% ทั้งการ organize creative rehearsal ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบตลอดไม่เคยใช้แบบข้างนอกเลยก็คือเราก็สะสมประสบการณ์ขึ้นมาแล้วก็ในการผลักดันตัวเองแล้วก็ดันเพดานของเราขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีอยู่แล้วก็มั่นใจว่าเราพิเศษแน่นอนค่ะในการแสดงในครั้งนี้